ไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับอาทิตย์นึงครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้อยู่ที่ค่ายสัตหีบครับอยู่ที่ไหนครับค่ายนี้สระบุรีแล้วมีใครไปฟังครูซ้อมแล้วครับที่นั่นเออเพชรปีทองปั้มแล้วเด็กในค่ายก็พวกในค่ายช่วยกันนะเนาะแล้วอย่างวันนี้น้องเจอกับสดใสเคยเจอกันไหมเคยเจอกี่ครั้งครับครั้งเป็นไงบ้างชนะน้องยกสี่ชนะน้องเข้ามาแล้วเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอจำได้ปะเออต่อยมาต่อยท้องเข้าปั๊มแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมมาไงดีเนี่ยออกเน้นออกเตะเนี่ยเน้นออกเข้าก่อนเลยแล้วตอนนี้น้องอยู่เท่าไหร่ครับ17ครับต่อยมวยมาลุงๆนี่ทั้งหมดกี่ไฟนะประมาณ58ประมาณแล้วตอนนี้แล้วน้ำหนักเราปล่อยมาวันนี้เท่าไหร่ประมาณ55ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแสนใจสถานการณ์นี้ครับเป็นที่แน่นอนครับผมครับ